เนี่ยคือบอชนี่ก็บอชนะอันนี้ก็ใช่สวัสดีไทยแลนด์ว่าแต่ตาคนนี้เป็นใครอ่ะคนนี้เป็นพรีเซนเตอร์บอชคนล่าสุดชื่อว่าคุณชอนเขาขี้เล่นมากค่ะผิดกับจริตของแบรนด์เยอรมันแบบสุดๆไปเลยแต่จะว่าไปก็ทำให้บอชดูแล้วเข้าถึงง่ายขึ้นนะคลิปวิดีโอนี้ซีจะทำให้คุณได้รู้จักกับ Bosch แบรนด์ยักษ์ใหญ่ของโลกที่คิดนวัตกรรมใหม่ๆมาตลอดเสมอว่าง่ายๆเขาคือผู้สร้างเทคโนโลยีที่มีส่วนในการใช้งานในชีวิตประจำวันเราทุกคนเราเองอาจจะไม่ได้เห็นแบรนด์ Bosch ขึ้นมาเป็นโลโก้ในชีวิตประจำวันบ่อยๆแต่บอกได้เลยว่า Bosch เนี่ยแทรกตัวเองเข้าไปอยู่ในทุกอย่างแบบเป็นเมนซัพพลายเออร์ให้กับแบรนด์อื่นๆเอาโครงสร้างเอาโซลูชันเขาเนี่ยมาค่อยๆต่อยอดในการธุรกิจอย่างที่เราเห็นได้ชัดเจนเลยก็คืออุตสาหกรรมยานยนต์ค่ะ Bosch ทำตั้งแต่ที่ปัดน้ำฝนแตรรถยนต์ไฟหน้ารถยนต์ทำมาหมดแล้วล่ะค่ะบินไปไกลสะเทือนลมหนาวขนาดนี้สิก็ได้มีโอกาสกระทบไหล่เป็นผู้หญิงเก่งของทาง Bosch เลยค่ะเพื่อเป็นการตอกย้ำว่า Bosch คือทุกอย่างที่อยู่รอบตัวเราตั้งแต่อุปกรณ์เครื่องมือซอฟต์แวร์ไปจนถึงสิ่งที่เรียกว่า solution so thank you very much Tanya for giving us the interview first of all I think we would like to know Bosch more in Thai market so first of all Bosch is in many areas yeah we are in the automotive supplier but automotive is also more it goes to trucks it goes to e-bikes we are in the industry yeah where it talks about pumps or hydraulic pumps and others yeah or automation in the consumer business yeah where we know it well it's in the kitchen but it's also washing and you have seen the drills before where right. we have the AMP share announcement yeah with more than 30 partners that you don't have to change always your battery and last but not least near and dear to my heart is also building and energy because there you can save a lot of energy and you can leverage a lot of digital technologies and see to your question none of those areas works without software and digitalization by now it's not the hardware anymore alone it's a combination of hardware software data and things to combine everything all together to work best yeah, it's kind of increasing and think of solutions as companions for life. What do I mean is you buy an oven but it gets an upgrade or an update via right. software or a fridge. Yeah? But the same is with your vehicle or you have services attached to it and they are growing together with you. ซีได้มีโอกาสไปทดสอบสัมผัสกับนวัตกรรมใหม่ล่าสุดของ Bosch นั่นก็คือรถพลังงานไฮโดรเจนนิโคล่ารถบรรทุกจะด้วยค่ะซึ่งเขาได้นำอุปกรณ์ของ Bosch มาเป็นส่วนประกอบสำคัญของรถเขาและตอนนี้นะคะซีก็มายืนอยู่หน้ารถไฮโดรเจนทรัคนะคะหรือว่ารถบรรทุกที่เป็นพลังงานไฮโดรเจนแน่นอนค่ะว่าราคานะคะสูงกว่ารถบรรทุกทั่วไปที่ใช้พลังงานดีเซลเนี่ยเกือบ 2-3 เท่าและแน่นอนก็ยังคงใช้อยู่ในตลาดของยุโรปและก็อเมริกาเป็นหลักค่ะแต่วันนี้ซีจะโชว์ให้ทุกคนเห็นว่าในวงการของรถบรรทุกเนี่ยมันขยับขึ้นไปในการใช้พลังงานเชื้อเพลิงทางเลือกที่เป็นพลังงานไฮโดรเจนละแล้วก็มีสถาปัตยกรรมข้างในที่น่าสนใจมากๆมันจะต้องถูกคิดมาอย่างละเอียดอ่อนมากๆการมีพลังงานทางเลือกที่ทดแทนได้แล้วก็เป็นพลังงานที่มีประสิทธิภาพมากๆเนี่ยทำให้การขับขี่ดีขึ้นมากเลยล่ะค่ะและนี่นะคะนี่คือหน้าตาของถังเก็บเชื้อเพลิงพลังงานไฮโดรเจนค่ะรถยนต์พลังงานไฮโดรเจนนี้ใช้เวลาแค่20นาทีค่ะในการเติมแทงค์ทั้งหมดให้เต็มแต่ปัญหาคือสถานีในการเติมพลังงานไฮโดรเจนนั้นมีอยู่น้อยมากๆในสหรัฐอเมริกาก็ส่วนมากจะอยู่ที่รัฐแคลิฟอร์เนียค่ะรถคันนี้นะคะวิ่งได้เร็วถึง110กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยนะคะซึ่งแบบวิ่งได้เร็วกว่ารถบรรทุกที่เป็นดีเซลมากๆเลยนะคะแล้วก็แบกได้เกือบ37ตันนะคะในการบรรทุกไปมานะคะอันนี้ก็จะขึ้นอยู่กับกฎหมายของแต่ละที่ด้วยนะคะเมื่อกี้คนขับอ่ะเขาก็ได้บอกประสบการณ์แล้วแหละว่ารถคันนี้ขับง่ายเลี้ยวง่ายแล้วก็ขับสบายยิ่งถ้าเป็น long range หรือระยะทางไกลๆเนี่ยเราพลังงานมันไปถึงจริงๆอ่ะเวลาที่ขึ้นเนินหรือว่าแบบจะแบกหนักแค่ไหนเนี่ยมันไม่เป็นปัญหาเลยและเพื่อให้ครบวงจรเรื่องของพลังงานทดแทนค่ะล่าสุด Bosch มีการเปิดตัว Automate Wallet Parking ที่จอดรถอัตโนมัติ
ที่จอดรถอัตโนมัติที่พิเศษกว่านั้นคือการมีออโตเมทชาร์จอีกด้วยคุณสามารถชาร์จพลังงานไฟฟ้าอัตโนมัติในที่จอดรถอัตโนมัติใช้คำว่าอัตโนมัติได้เปลืองมากเราจะนำรถของเราไปจอดในจุดที่เขากำหนดไว้ตัวเครื่องก็จะมีการคำนวณพลังงานไฟฟ้าค่ะที่รถยนต์ต้องใช้ตัวโรบอทก็จะทำหน้าที่ชาร์จเข้าไปและก็เสียบชาร์จที่ชาร์จให้เลยทันทีในงาน CES ปีนี้ Bosch ได้มีโอกาสนำเสนอผลิตภัณฑ์ต่างๆค่ะที่ร่วมกับAmazon Web Service ทั้งเครื่องทำกาแฟอัตโนมัติที่สามารถให้คุณควบคุมและก็สั่งงานได้ในรถยนต์รวมไปถึงการสั่งงานด้วยเสียงและก็กล้องภายในรถที่สามารถรู้พฤติกรรมของเราได้แค่มองการเคลื่อนไหวของเราจากดวงตารวมไปถึงสามารถบอกเราได้ทันทีค่ะว่าร้านอาหารที่เราสนใจจะไปเปิดไหมแค่มองตาก็รู้ใจได้ทุกๆเรื่องสิว่าสิ่งนี้มันไม่ปกติแล้วล่ะค่ะมันไฮเทคจนรู้ใจเราไปหมดทุกอย่างจริงก็อย่างที่เขาพูดค่ะLike a Bosch ปีนี้ได้สะท้อนถึงตัวตนของ Bosch ที่ให้ความสำคัญมากขึ้นทั้งเรื่องของการจัดการพลังงานและเรื่องของการเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของเราทุกๆคนหวังว่าในอนาคตเราคงจะเห็นอุปกรณ์มากขึ้นที่ Bosch ได้จัดทำเพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของ AI และ Self-Driving Car ที่กำลังจะมาถึงนะคะ